ฟีดแบ็กก็ดีครับก็มีคนเข้ามาชมเข้ามาติก็เราก็จะรับความคิดเห็นของคนอื่นก็จะเอาสิ่งที่เขาชมสิ่งที่เขาติเราเอามาแก้ไขในสิ่งที่เราขาดไปครับส่วนตัวเรื่องนี้ยากไหมไอ้ยากผมว่ามันยากตรงที่เราต้องมานั่งเอ๋ยไงพี่คือบางทีมันต้องใส่แว่นแล้วแบบเล่นกับพิกเลตยังไงพี่แว่นเนี่ยมันทำอุปสรรคเลยพี่แว่นนี่คือแบบมันเป็นสิ่งที่เราใส่เข้าไปแล้วมันมีความเนิร์ดมีความฮาอยู่ในแว่นนะพี่คือบางทีเราเล่นกับพิกเลตมันก็มีหลุดขำเยอะอะพี่คือผมกับพิกเลตจะเป็นคนที่เส้นตื่นอะไรเวลาเจออะไรนิดหน่อยก็ขำแล้วพี่ก็เล่นยากหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปที่เราจะเล่นนะพี่ก็ถือว่าโอเคนะพี่ในสิ่งที่เราเล่นตรงนี้คือความแตกต่างตอนนี้กับเมื่อก่อนแบบไว้ก็ยังคิดว่าเราทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเราไม่ได้ทำให้แย่ลงพี่คือเรามีความตั้งใจในการถ่ายหนังถ่ายซีรีส์คือเราก็จะทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดครับพี่แต่ว่าเราก็ต้องทำจริงพัฒนาใช่ครับตอนนี้เราถ่ายก็มีแค่วอเตอร์บอยครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องข้างหน้าก็จะรอผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่ก็ยื่นมาแล้วก็จะดูว่าโอเคมันสมควรที่เราจะเล่นได้ไหมก็โอเคเราจะเล่นคิดอะไรต้องเหมือนเดิมไหมเวลาเรื่องต่อไปก็ตอนนี้ก็โตขึ้นเรื่อยๆเขาก็อาจจะมีบทคาแรคเตอร์ที่บทโตๆหรือบทเด็กๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้บทไหนแล้วก็ต้องไปลุ้นเอาพี่ยังมีอะไรที่อยากจะเล่นมีเยอะเลยบทร้ายอย่างเงี้ยก็อยากเล่นนะแบบตัวร้ายอย่างเงี้ยเพราะเราคิดว่าเราเล่นบทอย่างนั้นได้อาจจะเป็นตรงกับคาแรคเตอร์ตัวเองอะไรเงี้ยแบบตัวเองเป็นคนที่แบบเหมือนร้ายอยู่แล้วแบบเป็นคนที่อารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะหาคาแรคเตอร์ที่ถูกยังไม่เจออะไรเงี้ยฮะแต่ว่ายังรับได้เรื่อยใช่ครับยังรับได้เรื่อยเรื่องเรียนก็ตอนนี้ก็ขึ้นปี4แล้วครับก็อีกสักประมาณปีกว่าก็คงจบแล้วพี่ก็เท่าที่คำนวณมันนะก็จะจบแน่ๆการเรียนยังไงบ้างครับยังโอเคอยู่เรื่อยๆพี่คือตอนนี้เรียนเหมือนก็เหมือนถูกๆแล้วถ่ายไปเรียนเอาให้จบไปพี่คือไว้ไม่ได้เป็นคนที่เรียนเก่งแต่อยากจะเรียนให้จบเพราะว่าคิดว่าจบมาก็คงจะไปต่อต่างประเทศไปต่อใช่ครับยังไม่รู้เลยพี่ใช่ครับคือที่บ้านคืออยากให้ไปอยู่แล้วก็อาจจะก็อยากไปนะพี่อยากไปเรียนภาษาคือเราอยากพูดภาษาอังกฤษเป็นไงคืออยากพูดเก่งเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยคือเราเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดนะแต่เราพูดไม่เป็นคือเราอยากเป็นอ่ะไปไม่เสร็จแล้วโอกาสเฮ้ยไปไม่นานไปแล้วกับปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนแต่ว่ามันก็นานนะพี่2ปีอ่ะแฟนจะรอหรือเปล่าก็สิ่งที่เราอยากทำดีกว่าแต่ว่าตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องถ้าสมมติจบมันก็อาจจะพี่คือเราก็ยังไม่แน่นอนในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าพี่คือถึงจุดนั้นจริงๆไว้อาจจะไม่ได้ไปก็ได้อาจจะอยู่ตรงนี้อาจจะแบบอยากทำงานอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ในสิ่งที่เราคิดคือตอนนี้คือเราอยากพูดเป็นเหมือนคนอื่นเขาอยากเก่งอะไรเงี้ยครับรอดูว่าอีกปีขึ้นปีขึ้นจบแน่นอนครับถ้าไม่จบก็ยังยืนอยู่เงี้ยแหละฮะ